เปิดชีวิตลูกทุ่งดังเอกราชสุวรรณภูมิเคยหลงระเริงซื้อรถหรู30คันตกต่ำกลับบ้านทำนาเปิดชีวิตลูกทุ่งดังเอกราชสุวรรณภูมิเจ้าของเพลงฮิตกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเคยหลงระเริงทำธุรกิจขาดทุนซื้อรถหรู30คันตกต่ำกลับบ้านทำนานักร้องลูกทุ่งล้านตลับเอกราชสุวรรณภูมิเจ้าของเพลงฮิตกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งล่าสุดมาเล่าเรื่องราวชีวิตในรายการต้มยำอมรินทร์แบบหมดเปลือกหลังโด่งดังมีเงินทองมากมายแต่กลับเดินผิดทางหลงระเริงกับชื่อเสียงและเงินทองใช้ฟุ่มเฟือยซื้อรถหรูกว่า30คันทำธุรกิจก็ขาดทุนเกือบหมดตัวงานหดหายจนต้องกลับไปทำนาแต่ล่าสุดกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในวงการเพลงเชื่อยังไม่หมดยุคเพราะยังมีแฟนคลับติดตามผลงานถามเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งทำให้ดังระเบิดเลยใช่ไหมเอกราชสุวรรณภูมิเพลงนี้ทำให้เทปขายได้ล้าน600,000ตลับเพลงนี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับถามถ้าให้พูดถึงความโด่งดังตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเอกราชสุวรรณภูมิตอนนั้นไปที่ไหนคือดังไปถึงหมดเลยครับทุกที่เปิดหมดเลยมีงาน 2-3 งานต่อคืนเป็นแบบนี้ต่อเนื่องมาเกือบ10ปีตอนที่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งดังเปรี้ยงออกมาประมาณปี 4-3 แล้วก็มีเพลงดังต่อเนื่องสัญญา5บาทขอแค่รู้ข่าว3เพลงนี้เป็นเพลงของครูสลาแต่งให้ทั้งหมดเลยเป็นครูเพลงที่เปลี่ยนชีวิตให้กับผมถามแล้วตกใจไหมจากนักร้องโนเนมดังภายในข้ามคืนเอกราชสุวรรณภูมิรู้สึกดีใจมากที่สุดครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยชอบไม่ชอบหนีโรงเรียนมาร้องเพลงเลยเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็เพื่อมาเป็นนักร้องแต่เราก็ยังไม่ได้เป็นนะครับนักร้องลูกทุ่งก็ต้องมาสู้ชีวิตครับเข้ามาก็มาขายขนมปังสังขยาขายลูกชิ้นแบกหามน้ำแข็งทำอยู่หลายปีครับกว่าจะได้มาเป็นนักร้องรอและหาประสบการณ์รู้จักคนเยอะๆไว้ก่อนเพื่อไปสมัครร้องเพลงตามร้านอาหารต่างๆไปสมัครที่ร้านอาหารเราก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนถามสิ่งที่มาพร้อมกับความสำเร็จคือชื่อเสียงและเงินทองมากมายเอกราชสุวรรณภูมิสมัยที่เรามีชื่อเสียงเราเงินทองเยอะแต่เพราะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งพอเห็นเงินแสนเงินล้านได้เงินได้ทองก็อยากลงทุนนั่นนี่อยากเปิดร้านอาหารอยากไปทำธุรกิจแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะพรสวรรค์ของเราไม่ได้ให้มาถามแปลว่าช่วงนั้นที่เงินผ่านมือเราเยอะเราเอาเงินไปลงทุนแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดเพราะเรามีความสนใจแต่เพราะความไม่รอบคอบในการใช้เงินเพราะเอาเงินไปเปลี่ยนรถถึง30คันเอกราชสุวรรณภูมิหัวเราะคือชอบครับพอเราเห็นรถรุ่นไหนดีเราขับมาหมดแล้วสมมุติว่าเราขับคันนี้มา 2-3 ปีพอเริ่มซ่อมเราก็เปลี่ยนเพราะเราต้องใช้รถในการทำงานก็ทำแบบนี้มาตลอดขายซื้อใหม่เพราะมันมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆเราใช้ไม่กี่ปีเราก็ขายซื้อใหม่มันก็เลยกลายเป็นเงินทุกบาทที่เราหามาไปอยู่กับรถหมดเลยถามตอนนั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยหรือเงินที่เราหามาไปอยู่กับรถหมดเลยเอกราชสุวรรณภูมิมันเป็นความชอบของผมด้วยผมเป็นคนขับรถเร็วด้วย 160-170 แต่ไม่แนะนำให้ขับเร็วแบบนี้นะครับที่เราขับเร็วเราต้องไปต่ออีกงาน2งานแต่ถ้าเราขับรถเก่าถ้าเกิดเสียกลางทางเวลาที่เราไปงานก็จะเสียงานไปด้วยและด้วยความที่ชอบถ้าย้อนกลับไปได้เราคงไม่เอาแล้วครับถามเราหลงระเริงกับชื่อเสียงและเงินทองไหมเอกราชสุวรรณภูมิหลงแน่นอนไม่ผิดครับถูกต้องเพราะอย่างที่ผมว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกไม่เคยเห็นเงินหมื่นเงินล้านอย่างวันนี้เราได้เงินมา 200,000 เราก็ใช้หมดเลยวันนี้เพราะเราคิดว่าพรุ่งนี้เราก็หาได้อีกซื้อของแบรนด์เนม
เลี้ยงเพื่อนถามเราเพลินกับการมีชื่อเสียงเงินทองแบบนี้แล้วจุดไหนที่เกิดสะดุดแล้วตื่นขึ้นมาเอกราชสุวรรณภูมิมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเบื่อกับการใช้ชีวิตเบื่อท้องถนนที่ต้องตะลอนไปหาเงินหาทองแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นนักร้องมา20ปีเรามีทุนอยู่ก้อนหนึ่งเราก็ไปลงทุนปลูกมันสำปะหลังก็ปลูกได้มา2ปีบางทีก็มีแมลงกินบ้างเงินที่เราลงทุนไปก็สูญเสียไปผมก็ไปทำนาอยู่บ้านแล้วก็เป็นช่วงที่งานเริ่มซาด้วยมันหดหายหมดทุกอย่างด้วยเราเลยไปทำนาอยู่บ้านผิวเราก็ดำเพราะเราตากแดดถามแล้วมีคนทักไหมว่าดังก็ดังแล้วทำไมมาทำนาเอกราชสุวรรณภูมิมีทักเยอะครับแต่ทำยังไงได้เพราะอยู่กรุงเทพมหานครค่าใช้จ่ายเราก็เยอะเงินทองเราก็ไม่ค่อยมีแล้วช่วงนั้นเงินเก็บเราก็เอาไปลงทุนก็เหมือนละลายน้ำไปส่วนเงินเก็บก็มีบ้างครับแต่มันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นขนาดที่ว่าอยากจะเปิดร้านอยากจะซื้อรถแพงๆแบบนั้นไม่ได้แล้วแต่ถ้าอยู่กินแบบสบายๆเราก็พอได้อยู่ครับถามเรานึกเสียใจไหมกับสิ่งที่เราทำลงไปเอกราชสุวรรณภูมิผมก็นึกย้อนว่าไม่เป็นไรเราเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเราหาด้วยหน้าแข้งของเราหมดไปก็ไม่เป็นไรเรากลับไปอยู่บ้านชีวิตของเราก็ยังมีวาสนาผมก็กลับขึ้นมาอยู่กรุงเทพมหานครอีกครั้งกับบริษัท 4S Thailand ได้5ปีก็ทำอัลบั้มเจียละออออกมาร้อยกว่าเพลงทุกวันนี้ผมอยู่ได้เพราะอัลบั้มเจียละออเป็นภาษาเขมรแปลว่าเป็นเพลงที่มีคุณภาพของอาจารย์อย่างเพลงน้ำท่วมและต่างๆผมก็นำมาขับร้อง 4S เขาก็ขายได้ผมก็มีงานรำวงคอมโบทำให้เรากลับมาเดินสายทำงานอีกครั้งแต่ไม่ได้หวือหวาแบบเมื่อก่อนเพราะว่าทุกวันนี้ศิลปินเยอะแยะมากมายเหมือนดอกเห็ดเลยเป็นลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานแต่ก็มีคนถามว่าของเราจะหายไปไหมจริงๆไม่หายครับเพราะรุ่นอายุ 50-60 ยังฟังเราอยู่ถามผู้ชายคนนี้มีความเชื่อเขาเป็นคนที่ขับรถเร็วมากเชื่อว่าตัวเองรอดพ้นจากการที่ประสบอุบัติเหตุแรงๆมาได้หลายครั้งเพราะแขวนพระพิฆเนศที่ได้มาจากกัมพูชาเอกราชสุวรรณภูมิใช่ครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อผมเป็นศรีสะเกดได้มอบพระพิฆเนศให้ผมตอนที่ผมเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงด้วยพระพิฆเนศผมก็ให้คำสาบานว่าผมจะไม่ทานเนื้อวัวไม่ทานมา10กว่าปีแล้วในช่วงที่ผมไปวิ่งงาน3งานช่วงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งฮอตฮอตตอนนั้นเป็นหน้าฝนด้วยวันนั้นผมมีงานที่ปากน้ำแล้วมารังสิตและงานสุดท้ายที่กาญจนบุรีคืนเดียวกันแล้วเราขับเองซึ่งการเดินทางไปที่กาญจนบุรีคือ3ชั่วโมงกว่าๆแต่ผมขับแค่ชั่วโมงครึ่งแต่ห้ามทำตามนะครับไม่ปลอดภัยเลยแล้วเจ้าภาพเขาโทรตามเราว่าพี่อีก10นาทีนะแฟนคลับเริ่มรอไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราก็กำลังเข้าเส้นกำแพงแสนแล้วแต่มีกระบะคันหนึ่งขับมาอยู่ก็เบรกกระทันหันเราไม่มีที่ไปแล้วฝั่งที่สวนมาเป็น10ล้ออีกฝั่งคือข้างทางแต่เป็นหญ้ายิ่งทำให้ความเร็วของเรายิ่งพุ่งเบรกอะไรไม่อยู่แล้วผมชนกับเสาไฟฟ้าขาดเลยเครื่อง BM คือหลุดออกจากตัวรถพระพิฆเนศที่ผมใส่อยู่กระเด็นไปอยู่ตรงกระจกหน้าซึ่งกระจกหน้าร้าวหมดเลยเหมือนท่านไปรับไว้เนื้อตัวผมไม่มีรอยแผลไม่มีรอยช้ำอะไรเลยอีกครั้งผมไปร้องที่อุบลราชธานีผมไปพักโรงแรมหนึ่งมันเหลือห้องสุดท้ายเป็นห้องโถงใหญ่มากเราไปงานกลับมาตีสองแล้วเราเหนื่อยมากก็เลยนอนพอเปิดประตูเข้าไปเราได้กลิ่นอับมากเหม็นแบบคาวๆเลยเราก็บอกผู้จัดการเรา
แต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนอนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปงานกันต่ออีกเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งพิงที่เตียงอยู่ไฟก็ดับทั้งห้องเลยก็ติดดับๆแบบนี้จนเราต้องเปิดประตูไปดูว่าใครมาสับสวิตช์ไฟไหมก็ไม่มีอะไรเราก็เริ่มกลัวแล้วตอนนั้นเราก็ปลุกผู้จัดการพอเขาตื่นขึ้นมาเขาบอกเราว่าถ้าไม่ปลุกพี่ตายเขาพูดแบบนี้เลยเพราะผีผู้หญิงใส่ผ้าเช็ดตัวนั่งทับเขาอยู่เขาขยับไม่ได้เลยเขาเห็นทุกอย่างที่เราทำเขาบอกว่าจิตของเขาออกมาไปกับเราด้วยก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ขับรถเร็วและไม่เปลี่ยนรถแล้วครับผม